สำหรับการไปตรวจสอบสำนักลัทธิที่มีการรักษาโรคด้วยการให้กินสิ่งปฏิกูลของเจ้าลัทธินะครับคือในเรื่องของทางสาธารณสุขนะครับเรื่องของการที่ไปกินสิ่งปฏิกูลก็ต้องตรวจสอบกันไปเรื่องของการรุกพื้นที่สาธารณะก็ต้องตรวจสอบกันไปแต่มีเรื่องหนึ่งที่หลายคนสงสัยคือกรณีที่ไปพบศพ11ศพซึ่งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับมีหลายคำถามเกิดขึ้นนะครับว่าศพเหล่านั้นเป็นใครมาจากไหนเสียชีวิตได้อย่างไรเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งนึงครับไปกันหลายหน่วยงานนะครับทั้งตำรวจแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้วยก็เดินทางเข้าไปตรวจสอบศพจำนวน11ศพที่ถูกเก็บไว้ภายในเพิงพักหลายหลังอยู่บริเวณที่เรียกว่าสำนักพระบิดาตั้งอยู่ในที่สาธารณะที่หมู่บ้านกุดแคนหมู่ที่2ตำบลดงกลางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิต่อเนื่องเป็นวันที่2สภาพศพที่พบไม่สามารถชี้ชัดถึงสาเหตุการตายได้นะครับเจ้าหน้าที่จึงให้ตำรวจส่งศพไปชนะสูตรเพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานและนำไปสู่การดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับศพและชาปนสถานเพราะแม้จะมีการแจ้งตายและระบุว่าจะชาปนกิจด้วยการเผาแต่ยังไม่ดำเนินการอย่างถูกต้องรวมทั้งยังมีการตรวจสอบการรักษาโรคที่ไม่ถูกสุขลักษณะนี่อาจจะเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขด้วยครับคือตอนนี้คือพิสูจน์อยู่ในเรื่องของการพิสูจน์ว่าศพทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยเขามีหนังสือรับรองหนังสือมรณบัตรเรียบร้อยแต่เราจะมาดูว่าการจดแจ้งต่อเจ้าพนักงานเนี่ยอย่างเขาบอกว่าจัดการศพด้วยการเผาแต่ปรากฏว่าตอนนี้ไม่ได้เผาใช่ไหมฮะมันจะเป็นผิดไปจากที่จดแจ้งกับเจ้าพนักงานก็มาดูความผิดตรงนี้ซึ่งทางฝ่ายปกครองท่านนายอำเภอท่านมอบหมายให้มีปลัดเข้ามาดูแลอยู่ตรงนี้อยู่ครับก็จะประสานการปฏิบัติกับทางตำรวจอยู่ครับแจ้งข้อหาเพิ่มใช่ครับใช่ครับขณะที่จากการตรวจสอบโดยรอบบริเวณสำนักพระบิดาพบว่ามีการเปิดให้ประชาชนเข้ามาสร้างที่พักเพื่ออยู่อาศัยประกอบอาชีพและรักษาอาการป่วยด้วยวิธีที่ไม่ถูกสุขลักษณะครับส่วนผู้ที่มาเข้ามาสร้างที่พักพิงอาศัยบริเวณนี้ส่วนหนึ่งก็บอกว่าจริงๆพวกเขาเป็นคนยากไร้ครับขณะที่สาเหตุที่ทำให้มีคนอาศัยเพิ่มมากขึ้นในช่วงเกือบ30ปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะนายทวีให้ความช่วยเหลือคนทุกกลุ่มครับจากอะไรสุรินทร์บุรีรัมย์พัทินะก็มีบางคนหนีก็ดีอะไรนะไปร่วมเขากู้เงินล้านเอ้ยกู้เงินไอ้หลายล้านน่ะนะไปร่วมเขากู้แล้วก็นี้ป่วยไม่กล้าไปหาหมอเองกลัวโดนคดีโดนตำรวจจับกลัวหลักฐานจะออกทางโรงพยาบาลก็หนีมาอาศัยอยู่เงี้ยจนเสียชีวิตก็มีอย่างเงี้ยมุมอย่างเงี้ยท่านก็ให้การช่วยเหลือให้การช่วยเหลือหนึ่งอย่างน้อยก็จิตใจเขาไม่อยากจะไปประสบกับการจับกลุ่มสองการอยู่กินท่านก็ให้อย่างยาอะไรที่พอรู้เนี่ยมันรักษารู้โรคตัวเองไหมท่านก็ให้ตังค์ไปการรักษาไม่มีค่ารักษาหมายถึงถ้าไปรักษาข้างนอกมันต้องเสียค่าน้ำมันหรือเป็นเวลาตับอักเสบมันเสียหลายอย่างการเสียค่าหมออันนี้ไม่มีข้ามส่วนการดำเนินคดีเบื้องต้นครับตำรวจได้แจ้งข้อหากับนายทวี4ข้อหาครับก็คือบุกรุกที่สาธารณประโยชน์รักษาโรคผิดพ.ร.บ.เวชกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักสาธารณสุขเคลื่อนย้ายศพจัดการศพร่วมการชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคตามพ.ร.บ.บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548และควบคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดภูเขียวครับโดยศาลอนุญาตให้ประกันตัวแล้วด้วยวงเงิน 50,000 บาทครับขณะที่กลุ่มชาวบ้านไทยคอนสารก็มีการนำป้ายข้อความขับไล่พระบิดาและสาวกให้ออกจากพื้นที่อำเภอคอนสารครับโดยอ้างว่าทำให้ชาวอำเภอคอนสารนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงพร้อมกับยื่นหนังสือถึงผู้ราชการจังหวัดชัยภูมิให้มีคำสั่งขับไล่ผู้นำลัทธิประหลาดนะครับแล้วก็บรรดาสาวกออกจากชุมชนและขอเรียกร้องให้นำที่สาธารณประโยชน์ที่นายทวีหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อของพระบิดาเนี่ยครับพร้อมกับพวกที่ครอบครองอยู่กลับคืนมาเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวมด้วยนะครับเมื่อวานนี้ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเขาแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกเข้าไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ป่าส่วนที่2เข้าไปตรวจสอบบริเวณโรงศพปรากฏว่าเข้าไปตรวจสอบบริเวณโรงศพค่ะไปเจอว่ามีโรงศพนั้น5โรงแล้วก็มีสภาพของศพนั้น11ศพค่ะ
สภาพที่เห็นก็คือค่อนข้างที่จะแห้งและมี1ศพค่ะที่เจ้าหน้าที่เขาคิดว่าน่าจะเพิ่งเสียชีวิตภายในแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเพราะว่าสภาพยังคงสมบูรณ์อยู่แต่ว่าคนที่อยู่ในสำนักเขาอ้างนะคะว่าศพนี้เพิ่งจะเสียขออภัยศพนี้เสียชีวิต 2-3 ปีซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่น่าจะใช่หลักปีแต่น่าจะเป็นหลักเดือนมากกว่านอกเหนือจากนั้นค่ะยังไปเจอว่ามีบางศพถูกปูนซีเมนต์นั้นโบกเอาไว้ด้วยค่ะแล้วก็ไปเจอว่ามีเศษกระดูกแล้วก็เศษจีวรติดอยู่ด้วยนั่นเองค่ะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังมีศพที่ยังไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้นะครับว่าเป็นใครอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งก็จะต้องใช้ในเรื่องของหลักการทาง DNA ด้วยนะครับมาตรวจสอบว่ายืนยันตัวบุคคลว่าศพที่พบนั้นเป็นใครกันแน่ทั้ง11ศพเลยนะครับส่วนลูกศิษย์เองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้มีคำสั่งนะคะว่าถ้าหากใครที่จะไม่ต้องการกลับภูมิลำเนาให้อยู่ข้างในห้ามออกมาส่วนคนที่ต้องการกลับภูมิลำเนาให้จัดรถรับส่งถึงบ้านทันทีแต่ปรากฏว่ามีลูกศิษย์บางคนยืนยันว่าจะอยู่ที่สำนักไม่ยอมกลับภูมิลำเนาเพราะว่ารอว่าอาจคิดว่าพระบิดาน่าจะกลับมานั่นเองค่ะเรื่องนี้ค่ะมีนักวิชาการนะคะมองกรณีเรื่องของพระบิดาค่ะเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโครงสร้างการทำงานของคณะสงฆ์ล่าช้าทำให้เกิดความเชื่อที่ผิดเพี้ยนขณะที่จิตแพทย์มองว่าเป็นผู้ที่หลงผิดอาจเกิดจากอาการเจ็บป่วยนั่นเองค่ะนายแพทย์ยงยุทธวงพิรมสารที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกในรายการตอบโจทย์ทางไทย PBS บอกว่าสังคมไทยมีปัญหาเรื่องของความเชื่อที่ไร้เหตุผลหรือว่าความงมงายในหลายกรณีไม่ใช่แค่กรณีนี้แต่สำหรับผู้ที่หลงผิดเกิดจากอาการป่วยและไม่ป่วยค่ะครับคราวนี้ถ้างมงายมากๆสองขั้วเงี้ยช่วงที่เป็นขั้วฟุ้งเนี่ยบางทีถ้าเขามีบุคลิกมีคาริสมาอะไรบางอย่างก็อาจจะพูดโน้มน้าวคนได้นะครับหรือว่าอย่างเป็นโรคจิตหวัดระแวงเนี่ยเนาะถ้าหวัดระแวงออกมาทางด้านหลงตัวเองเนี่ยแล้วมีคนแวดล้อมช่วยเพราะว่าคนแวดล้อมนี่อาจจะได้ประโยชน์จากความเชื่อนี้นะอันนี้ก็อาจจะทำให้สามารถที่จะกลายเป็นมีคนหลงเชื่อได้เรื่องนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดนัยปรีชาเพิ่มประสิทธิ์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านมองนะคะว่าการเกิดลัทธิประหลาดอาจจะเกิดจากโครงสร้างของหน่วยงานที่รับผิดชอบทำงานค่อนข้างล่าช้าและพุทธศาสนาอาจไม่ตอบโจทย์ของสังคมในปัจจุบันค่ะไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพวกลัทธินะครับสงฆ์เนี่ยทำงานแอคทีฟขึ้นนะครับหรือเราจะหวังว่าวิธีคิดของคณะสงฆ์เนี่ยบางทีคล้ายๆกับว่าไม่อยากจะทำอะไรให้ดูเอกรักนะครับเพราะว่าพระส่วนใหญ่เนี่ยจะมีชุดความคิดว่าถ้าให้สื่อทราบนะครับเสื่อมเสียจะทำให้พุทธศาสนาเสื่อมเสียโดยท่านไม่ได้ทันคิดว่าการไม่ปล่อยการปล่อยไว้ชักช้าหรือการไม่ทำอะไรเนี่ยยิ่งจะทำให้ศาสนาเนี่ยเสื่อมเสียเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยสื่อต่างๆเนี่ยเข้าถึงเร็วคนเนี่ยทุกคนเหมือนเป็นผู้สื่อข่าวนะฮะทุกคนมีโทรศัพท์ทุกคนสามารถอัปโหลดอะไรได้รวดเร็วนะครับฉะนั้นผมว่าคณะสงฆ์เองเนี่ยก็อาจจะต้องปรับโครงสร้างในเรื่องการบริหารจัดการนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นต่อมาเนี่ยอันนี้ก็พูดในภาพรวมนะฮะซึ่งอาจจะโยงถึงเคสนี้ด้วย ก็ตามก็คือพุทธศาสนาอาจจะเริ่มไม่ฟังก์ชันกับสังคมไทยเหมือนกันว่าทำไมพุทธศาสนาที่มีคำสอนที่ดีมีเหตุมีผลใช่ไหมครับแต่ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ก็คงจะนับถือพุทธในทะเบียนบ้านเนี่ยแต่กลับไปเชื่อความเชื่อที่แบบว่ากินอุจจาระบ้างกินทาน้ำเหลืองทาน้ำหนองอะไรซึ่งก็ไม่ใช่เคสแรกนะถ้าคุณอภิรักษ์จำได้เนาะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ก็มีน้ำอมฤตน้ำส้วมซึ่งสุดท้ายตอนแรกสาธารณสุขจะมาตรวจชาวบ้านก็บอกไม่เชื่ออย่าลบหลู่ห้ามมาตรวจแต่ในสุดท่านผู้ว่าก็ต้องลงมาเองสาธารณสุขต้องลงมาเองพวกเราก็กลายเป็นน้ำส้วมอันนี้ก็ยกตัวอย่างว่าอะไรที่ทำให้คนที่ควรจะศรัทธาในคำสอนของพุทธใช่ไหมฮะที่เป็นศาสนาแห่งเหตุผลเนี่ยกลับเหมือนไร้เหตุผลขึ้นมาอันนี้ก็เป็นโจทย์อีกอันนึงที่คณะสงฆ์ในฐานะที่บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าบ้านเนาะว่าเราจะเป็นเมืองพุทธเนี่ยแต่เราทำให้เกิดความว่างเปล่าทางคำสอนใช่ไหมครับทุกคนรู้คำสอนว่าพุทธเจ้าสอนว่าใช้ปัญญาคู่กับศรัทธาหรือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครโดนบันดาลอะไรก็ได้แต่เราที่เป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านเนี่ยกลับเป็นอีกแบบนึงไปเลยขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานรงค์บุญหนุนค่ะท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่พุทธศาสนิกชนขาดความรู้เพียงอย่างเดียวค่ะแต่เป็นเรื่องของระบบด้วยที่ประชาชนนั้นไม่สามารถเข้าถึงสาธารณสุขได้ทุกคนอีกทั้งยังเป็นระบบที่เน้นแต่การรักษาไม่เน้นการให้ความรู้หากมองในแง่ของโครงสร้างตัวศาสนาพุทธไม่สามารถพัฒนาให้สมาชิกหรือว่าพระสงฆ์ในการดูแลได้เข้าหลักธรรมคำสอนและพระธรรมวินัยที่ถูกต้องได้อย่างแท้จริง
คนเหล่านี้เมื่อบวชเข้าไปในพระพุทธศาสนาแล้วก็จะประพฤติปฏิบัติตามความเชื่อของตัวเองถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคณะสงฆ์ที่ไม่สามารถกล่อมเกลาสมาชิกของตนเองได้ทำให้เกิดความเชื่อแบบผิดๆเป็นระบบของพระพุทธศาสนาบ้านเราที่ยังไม่ดีพอไม่สามารถพัฒนาพระสงฆ์ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ค่ะครับอีกเรื่องนึงที่ออกมาสะท้อนเกี่ยวกับประเด็นเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความรู้ด้านสาธารณสุขซึ่งก็มีผู้เชี่ยวชาญมองว่าคนไทยนั้นอาจจะมีความรู้เรื่องนี้น้อยเกินไปหรือไม่นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านแพทย์หญิงสัสิธรคุณูปการอายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลศิลแพทย์ก็ออกมายืนยันถึงเรื่องของการดื่มการกินอุจจาระปัสสาวะขี้ไข่รวมถึงน้ำลายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นของเสียที่ร่างกายนั้นขับออกมาแน่นอนคำว่าของเสียคือของที่ร่างกายนั้นไม่ต้องการก็เลยขับออกมาทีนี้ถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างไรบ้างอย่างเช่นถ้าดื่มน้ำปัสสาวะเนี่ยในขณะที่ท้องว่างน้ำปัสสาวะเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดดังนั้นอาจจะไปกัดก่อนหรือว่าทำอันตรายต่อเยื่ออะไรต่างๆในร่างกายของเราได้นะครับและที่สำคัญหากอะไรต่างๆที่เป็นของเสียจากร่างกายเนี่ยออกมาแล้วผ่านทางด้านขออภัยนะคุณผู้ชมรูทวารต่างๆอ่ะที่ออกมาอาจจะไปปนเปื้อนกับเชื้อโรคที่อยู่บริเวณนั้นได้ก็คือเป็นเชื้อโรคปกติซึ่งถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ทำอันตรายแต่ว่าถ้าออกมาแล้วเรากินเข้าไปเนี่ยอาจจะสร้างอันตรายก็คือติดเชื้ออื่นๆเข้าไปได้นั่นเองนะครับค่ะส่วนการนำปัสสาวะมาลูบบริเวณผมโดยอ้างว่าจะไม่ทำให้เกิดผมงอกนั้นคุณหมอออกมาบอกแล้วนะคะว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดค่ะครับ